ปี2025นั้นเป็นปีที่ดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์แม่ของเราได้แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและพลังอันยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในรอบหลายปีจากภารกิจประวัติศาสตร์ของยานอวกาศ Parker Solar Probe ที่บินผ่านบริเวณใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยทำได้ไปจนถึงการค้นพบใหม่ๆเกี่ยวกับวงจรแสงอาทิตย์ที่กำลังมีความรุนแรงเกินความคาดหมายปีนี้จึงกลายเป็นปีแห่งการเปิดเผยความลับของดาวฤกษ์ที่ให้ชีวิตแก่เราที่จะทำให้เราได้ตระหนักถึงผลกระทบอันลึกซึ้งที่ดวงอาทิตย์จะมีต่อเทคโนโลยีและสังคมสมัยใหม่ติดตามทั้งหมดได้ใน2025ปีแห่งการเปิดเผยความลับของดวงอาทิตย์ช่วงคริสต์มาสอีฟปี2024ยานอวกาศ Parker Solar Probe ได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการบินผ่านบริเวณใกล้ดวงอาทิตย์ในระยะทางเพียง 3.8 ล้านไมล์เหนือพื้นผิวที่มองเห็นได้ของดาวฤกษ์ดวงนี้ด้วยความเร็วสูงถึง 430,000 ไมล์ต่อชั่วโมงทำให้ยานลำนี้กลายเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ความสำเร็จครั้งนี้เป็นการบรรลุความใฝ่ฝันที่มีมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของการสำรวจอวกาศและเหนือกว่าตำนานกรีกโบราณที่ลูกชายของนักประดิษฐ์อัจฉริยะเดดาลัสชื่ออีคารัสที่รักในอิสระลืมคำเตือนของพ่อและบินเข้าใกล้ดวงอาทิตย์จนปีกละลายการที่ยานปาร์เกอร์สามารถอยู่รอดจากอุณหภูมิสูงเกือบ 1,000 องศาเซลเซียสได้นั้นเป็นผลมาจากแผ่นป้องกันความร้อนที่ทันสมัยซึ่งช่วยรักษาอุณหภูมิของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้อยู่ใกล้กับอุณหภูมิห้องปกติทำให้สามารถสำรวจและทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมที่แปลกประหลาดนี้ได้ภารกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประสานงานเพื่อสังเกตการดาวฤกษ์ที่ใกล้ที่สุดของเราโดยร่วมมือกับยานโซล่าออร์บิเตอร์ขององค์การอวกาศยุโรปยานปาร์เกอร์ไม่ได้เพียงแค่ทำลายสถิติความเร็วและระยะทางเท่านั้นแต่ยังได้ค้นพบเรื่องสำคัญหลายอย่างตั้งแต่การผ่านเข้าสู่บรรยากาศแสงอาทิตย์ครั้งแรกในปี2021ยานลำนี้ได้พบว่าขอบเขตด้านนอกของโคโรนามีรูปร่างคดเคี้ยวด้วยแหลมและหุบเขาซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่คาดการไว้นอกจากนี้ยังได้ระบุต้นกำเนิดของโครงสร้างรูปซิกแซกที่สำคัญในลมแสงอาทิตย์ที่เรียกกันว่าสวิตแบ็กหน้าพื้นผิวที่มองเห็นได้ของดวงอาทิตย์คือโฟโตสเฟียร์โซล่าไซเคิล25หรือวัฏจักรสุริยะวงรอบที่25ซึ่งเริ่มต้นในเดือนธันวาคมปี2019ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งที่เหนือความคาดหมายในขณะที่คณะผู้เชี่ยวชาญได้ทำนายเมื่อปี2019ว่าวงรอบนี้จะมีความแรงใกล้เคียงกับวงรอบที่24ซึ่งเป็นวงรอบที่อ่อนแอที่สุดในรอบ10ปีและคาดว่าจะถึงจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคมปี2025ด้วยจำนวนจุดบนดวงอาทิตย์สูงถึง115จุดแต่ความเป็นจริงของวงรอบที่25นั้นกลับทำให้ทุกคนต้องประหลาดใจจากข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมปี2024วัฏจักรสุริยะวงรอบที่25มีค่าเฉลี่ย13เดือนที่ 156.7 บนดวงอาทิตย์ซึ่งสูงกว่าการคาดการเดิมอย่างมากและทำให้นาซาและโนอาต้องประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมปี2024ว่าเราได้เข้าสู่ช่วงโซล่าแม็กซิมัมอย่างเป็นทางการแล้วการที่จำนวนจุดบนดวงอาทิตย์ในเดือนสิงหาคมปี2024มีมากถึง216จุดทำให้ช่วงเวลานี้กลายเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์มีความแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี2002ข้อมูลจากศูนย์คาดการสภาพอากาศอวกาศของโนอาชี้ให้เห็นว่าจุดสูงสุดของวงรอบนี้อาจเกิดขึ้นแล้วระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนปี2024ซึ่งหากเป็นจริงเราอาจกำลังอยู่ในช่วงลดลงของวงรอบที่25แล้วอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงให้ความสำคัญกับการติดตามอย่างต่อเนื่องเนื่องจากประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าพายุสุริยะขนาดใหญ่และเหตุการณ์ที่รุนแรงมักเกิดขึ้นในช่วงหลังจุดสูงสุดผ่านไปแล้วความเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตย์ในปี2025เป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจครับซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของมนุษยชาติเหตุการณ์พายุแม่เหล็กโลกระดับ G5 ที่รุนแรงที่สุดในเดือนพฤษภาคมปี2024ได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมเกษตรกรรมของสหรัฐอเมริกาถึง500ล้านดอลลาร์เนื่องจากการหยุดชะงักของระบบนำทางดาวเทียมการศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์ของโนอาในปี2017ได้เน้นย้ำถึงความเปราะบางของสังคมสมัยใหม่ต่อสภาพอากาศอวกาศระบบสำคัญทั้ง4ด้านที่ได้รับผลกระทบได้แก่ดาวเทียมและการสื่อสารผ่านดาวเทียมระบบจำหน่ายไฟฟ้าอุตสาหกรรมการบินและระบบนำทางการที่ระบบเหล่านี้เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน
ทำให้ความเสียหายเล็กน้อยในระบบหนึ่งสามารถขยายผลกระทบไปสู่ระบบอื่นๆได้อย่างรวดเร็วผลการศึกษาของโนอาคาดการว่าข้อมูลพยากรณ์และบริการเตือนภัยสภาพอากาศอวกาศที่โนอารายงานให้กับอุตสาหกรรมไฟฟ้าในสหรัฐจะสามารถช่วยลดความเสียหายทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 27,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 900,000 ล้านบาทในกรณีที่เกิดพายุแม่เหล็กโลกที่รุนแรงมากระดับเคนายซึ่งเป็นระดับสูงสุดทั้งนี้เหตุการณ์พายุแม่เหล็กโลกระดับรุนแรงในอดีตเช่นเหตุการณ์แคริงตันในปี1859ที่นักดาราศาสตร์ริชาร์ดแคริงตันสังเกตเห็นการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่บนพื้นผิวดวงอาทิตย์และเชื่อมโยงเข้ากับแสงเหนือที่สวยงามรวมไปถึงการรบกวนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่รุนแรงจนรบกวนระบบโทรเลขเคราะห์ดีที่ยังเป็นช่วงที่มนุษย์ยังไม่ได้พึ่งพาระบบไฟฟ้าหรือเทคโนโลยีมากนักนักวิทยาศาสตร์คาดการว่าในปี2025อาจเกิดพายุแม่เหล็กโลกระดับ G4 หรือแรงกว่าอีกครั้งโดยจะสามารถคาดการได้เพียง 1-4 วันล่วงหน้าเท่านั้นขึ้นอยู่กับการตรวจพบและความเร็วของ Coronal Mass Ejections ที่มุ่งหน้าสู่โลกสิ่งนี้ทำให้เกิดการพัฒนาระบบเตือนภัยและการเตรียมความพร้อมมีความสำคัญอย่างมากแม้ว่าปี2025นั้นจะไม่มีสุริยุปราคาเต็มดวงให้ชมแต่จะมีสุริยุปราคาที่เห็นได้บางส่วน2ครั้งที่น่าสนใจครับสุริยุปราคาบางส่วนครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่29มีนาคมปี2025โดยสามารถมองเห็นได้จากส่วนต่างๆของทวีปอเมริกาเหนือแคนาดาตะวันออกกรีนแลนด์ยุโรปแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือและรัสเซียตะวันตกเฉียงเหนือส่วนครั้งที่2นั้นจะเกิดขึ้นวันที่21กันยายนปี2025ซึ่งจะมองเห็นได้จากแปซิฟิกใต้รวมถึงนิวซีแลนด์และบางส่วนของแอนตาร์กติกาโดยครั้งนี้ดวงจันทร์จะบังดวงอาทิตย์ได้ถึง 85% ในช่วงจุดสูงสุดเวลา 19:41 นาทีตามเวลาสากลและในปีนี้แม้ว่าจะไม่มีสุริยุปราคาเต็มดวงแต่จะมีโอกาสในการสังเกตแสงเหนือที่มากขึ้นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมแสงเหนือคือตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนถึงมีนาคมโดยช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์จะมีสภาวะที่เอื้ออำนวยที่สุดกิจกรรมแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นทำให้โอกาสในการเห็นแสงเหนือในละติจูดต่ำสูงขึ้นดังที่เคยเกิดขึ้นในปี2024ภาพถ่ายดวงอาทิตย์ภาพใหม่ที่ยานโซลาร์ออร์บิเตอร์ถ่ายไว้เมื่อวันที่9มีนาคมปี2025จากระยะทางเกือบ48ล้านไมล์จากดวงอาทิตย์ได้ให้มุมมองที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาของบรรยากาศชั้นล่างของดวงอาทิตย์ที่มีความผันผวนโดยใช้เทคนิครวบรวมภาพที่แยกส่วนถึง200ภาพเพื่อสร้างภาพโมเสกขนาดใหญ่ที่แสดงมุมมองบรรยากาศโคโรนาที่มีอุณหภูมิล้านองศาในแสงอัลตราไวโอเลตการค้นพบใหม่เหล่านี้ได้เปิดเผยโซนกลางของดวงอาทิตย์ระหว่างพื้นผิวที่เสถียรและโคโรนาด้านนอกที่ระเบิดซึ่งเป็นบริเวณที่สนามแม่เหล็กบิดเบี้ยวและการระเบิดพลาสมาเริ่มต้นขึ้นความแปลกประหลาดอย่างหนึ่งคือแม้ว่าพื้นผิวที่มองเห็นได้ของดวงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิประมาณ 10,000 องศาฟาเรนไฮต์แต่ชั้นบรรยากาศชั้นนอกสุดกลับร้อนกว่ามากด้วยปกติจะมีอุณหภูมิระหว่าง 1.8 ถึง 3.6 ล้านองศาและในบางกรณีสามารถสูงถึง 72 ล้านองศาการวิจัยจากมหาวิทยาลัย College London ได้ใช้ข้อมูลจาก Solar Orbiter เพื่อทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของพายุแสงอาทิตย์ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงการคาดการสภาพอากาศอวกาศบนโลกกิจกรรมเดียวกันที่ทำให้เกิดแสงเหนือที่สวยงามก็สามารถรบกวนดาวเทียมระบบ GPS และโครงข่ายไฟฟ้าได้นอกจากนี้ยาน Voyager ทั้ง2ลำยังคงทำหน้าที่สังเกตแสงอาทิตย์ที่ขอบหรือแม้กระทั่งนอกขอบของระบบสุริยะการที่เราสามารถสังเกตดวงอาทิตย์จากระยะใกล้และไกลในช่วงเวลาเดียวกันนี้เป็นโอกาสหายากที่อาจไม่เกิดขึ้นอีกในช่วงชีวิตของเรางานวิจัยใหม่จากเจนนี่โอเคนที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อวกาศมาลาดของมหาวิทยาลัย College London ได้ใช้ผลลัพธ์จาก Solar Orbiter เพื่อระบุแหล่งกำเนิดของ Coronal Mass Ejection แบบ Stealth ซึ่งตรวจพบได้จากอนุภาคที่ผ่านยานอวกาศและดูเหมือนจะมาจากบริเวณที่เงียบสงบของดวงอาทิตย์แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะมีพลังต่ำตามมาตรฐานของ Coronal Mass Ejection แต่ยังคงมีสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่งและเหตุการณ์เช่นนี้อาจจะเป็นสาเหตุของสภาพอากาศอวกาศที่รุนแรงบนโลกแม้จะยากต่อการสังเกตเห็นปี2025ยังเป็นปีที่เราจะได้เห็นการพัฒนาของเครื่องมือสังเกตการใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงการศึกษาดวงอาทิตย์กล้องโทรทัศน์รุ่นใหม่ที่กำลังเตรียมศึกษาดวงอาทิตย์จากพื้นดินจะให้ภาพที่ละเอียดกว่าเดิมมาก
การเข้าใจสภาพอากาศอวกาศจะต้องใช้กองยานดาวเทียมติดตามใหม่เพื่อติดตามทุกสิ่งที่ดวงอาทิตย์สามารถส่งมายังเราการค้นพบใหม่ๆและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ในปี2025นั้นจะเป็นก้าวสำคัญของวงการวิทยาศาสตร์และในขณะเดียวกันก็เตือนให้มนุษยชาติเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจจะส่งผลต่อเทคโนโลยีและความมั่นคงของโลกเมื่อเราเดินหน้าเข้าสู่ยุคที่พึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นทุกวันนั่นเองครับสำหรับใครที่ทำงานหนักมาทั้งวันแล้วเจอปัญหานอนไม่หลับหลับไม่สนิทเพราะความเครียดสะสมผมอยากให้ลองใช้ตัวช่วยที่ผมใช้เป็นประจำอย่าง Dip CBD เลยครับจริงๆแล้ว CBD นั้นไม่ได้แค่ช่วยให้เราผ่อนคลายนะครับแต่ว่ายังช่วยให้หลับลึกขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลให้ร่างกายด้วยเรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่ผมพกติดตัวตลอดช่วงนี้เลยใครที่อยากลองใช้หรืออยากสนับสนุนผมสามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยครับแค่แอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนได้เลยสแกน QR Code ที่ขึ้นบนจอนี้หรือกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ